ทีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง SJ 4000นะครับจะมารีวิวกันโอเคในกล่องนะครับก็จะแถมตามนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11ชิ้นนะครับมีที่จุดที่ชาร์จไฟบ้านแล้วนี่ล็อกพวงมาลัยก็ติดตั้งล็อกหัวไฟนะแต่รุ่นนี้พิเศษก็คือที่แถมฝาให้ด้วย2งานนะครับโกโปรเลยแถมสายสลิงนะครับการกล้องหลุดเอายึดกับสายลัดคางเราเนาะจะมีคู่มือให้ด้วยนะครับคู่มือก็จะบอกว่าใช้ยังไงนะก่อนของที่แถมมาในนี้ก็จะมีในนี้นะครับติดตัวอย่างสายกิ๊บเนาะก็ไม่มีอะไรมากติดหมวกกันนะครับจะเปิดให้ดูนะครับเปิดตรงนี้มันออกกล้องงานดีมากนะครับแบตมีแยกขายนะครับก็ละ400บาทเนาะแบตนี่นะแอะวางตรงนั้นเนาะก็ดำนั่นแหละไอ้ถุงนี่แบตนะครับมีอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วกดตรงนี้ก้อน400บาทนะครับถ้าอยากซื้อเพิ่มเนาะอยากได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับครับก็400สั่งได้วิธีเปิดกดโอเพ่นกดตรงนี้นะครับเปิดกดนี่ค้างไว้นะครับอย่างนี้ตัวแต่มันไม่เต็มเมมเนาะที่ตั้งค่าก็มันจะเหมือนทั่วไปนะครับ SJ ต้องแตกการ์ดก่อนนะครับเรายังไม่ใส่เนาะ 3,000 กว่าบาทนะครับโอเคงานดีมากนะครับความเร็ว12ล้านเนาะความละเอียด12ล้านนะครับโอเคครับรีวิวก็ลองไปเสิร์ชดูวิธีการใช้จะเหมือน SJ 1000นะครับลองเสิร์ชคำว่าใน YouTube นะครับ SJ 1000แล้วก็เว้นวรรคแล้วพิมพ์ว่าไทยนะครับ SJ 1000ไทยผมจะรีวิววิธีใช้อยู่ในนั้นหมดเลยเนาะว่ากดยังไงเนาะครับกดปิดก่อนนะครับกดที่ซ้ายคือไว้กันแป๊บนึงโอเคครับ